มี200ชื่อถ้าคุณเอา200ชื่อเนี่ยโฟกัสวางสปอนเซอร์แล้วก็วางลงไปช่วยกันสปอนเซอร์ลงลึกนะคุณสปอนเซอร์ป้าแดงป้าแดงสปอนเซอร์รุ่นพี่ตระกูลเรารุ่นพี่รุ่นพี่สปอนเซอร์น้าแดงน้าแดงสปอนเซอร์ญาติพี่น้องทั้งหนึ่งขาหนึ่งสายเป็นญาติพี่น้องทั้งตระกูลเนี่ยจะแข็งแรงกว่าที่ตัวเองสปอนเซอร์พี่ชายป้าแดงน้าแดงคนละคนคนละคนอันไหนแข็งแรงกว่าลงลึกแข็งแรงกว่าเข้มข้นกว่าเพราะอันนี้คือกลยุทธ์ที่พิสูจน์มาแล้ว60ปีต้องใช้แบบอย่างนี้และทุกคนสมัครปั๊บให้เขาแบ่งออกมาเป็น4หมวดเดี๋ยวผมจะมีโชว์ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องเข้าใจนะครับคือสังเกตไหมสามสายที่เป็นสายจริงที่มีผู้นำนะครับให้เขาโตต่อนะครับดูยอดขายโตต่อนะคุณก็หรือว่าเราเลยคุณจะเป็น AEPP ในระยะสั้นที่สุดเท่าที่เขาทำได้แบบนี้กลยุทธ์และทิศทางจำไว้เลยโอ้ถ้าทำธุรกิจแบบระหว่างสองคนสนทนาการอยู่ร่วมกันอยู่แต่ลึกๆไม่ชัดกับทิศทางนะก็คือเสี่ยงจริงไหมต้องจับทิศทางก่อนแล้วก็เอาละชัดละเราต้องไปทิศนี้รู้อย่างเดียวช้าก็ไม่ว่ากลัวคือวิ่งเร็วผิดที่ผิดทิศอ่ะวิ่งเร็วผิดทิศลงผิดที่ก็เร็วไปทำไมใช่ไหมตัวรู้อันไหนมาก่อนทิศทางมาก่อนแล้วเพราะว่าถามจริงอ่ะมีใครรู้กำลังของดาวไรมาไหมไม่มีทางไอ้ที่โมโมเนี่ยนะไม่มีเลยไม่รู้ใช่ไหมนี่เงียบเงียบรู้สึกไม่เร็วผมก็มีนะหลายแบบนะมันไม่เราไม่รู้กำลังเขาสปีดเขาแท้จริงมันเท่าไหร่กันแน่แต่เราต้องผ่านเข้าไปทิศที่ถูกต้องก่อนแล้วเร็วช้าไม่ว่ากันใช่ไหมล่ะว่าทิศทางที่สำคัญเลยมากก่อนความเร็วและความช้าโอเคเอาล่ะก็อันนี้ยกตัวอย่างแค่นั้นเองแหละมันโดดเข้ามานี่นะอันนี้คือของลูกสาวเจอริก้าลุยก้าไวนะครับของสาวมกรา2018ตอนที่เราจัดอีกรอบหนึ่งแคมป์นะครับเพราะกลยุทธ์ในการสร้าง333เนี่ยโดยมีสายที่4เป็นสำรองเนี่ยเพราะว่าเราต้องผลักให้มันเข้มข้นให้ถึงเป้าหมายโอ้ถ้าไม่เข้มข้นนะครับจะถึงเป้าหมายอ่ะช้าถ้าคุณสปอนเซอร์แนวกว้างมันก็คือคอนเซ็ปต์มันง่ายเดียวคุณจะบอกต่อให้ทีมงานสปอนเซอร์แบบว่าไม่ต้องสนใจใครติดตัวทุกคนอันนี้คือคอนเซ็ปต์หนึ่งหรือต้องสนใจวางให้มันมีกลยุทธ์4สายบางคนจะบอกว่าไม่4ได้ไหมอันนี้เดี๋ยวคุยนอกรอบนะแต่4สายให้มันลงลึกสายญาติพี่น้องตระกูลทั้ง1สายเนาะสายเพื่อนเรียนประถม1สายมัธยมรวมกันหนึ่งสายสายมหาวิทยาลัยสายที่สามสายเคยร่วมงานหรือร่วมเงินปัจจุบันอยู่สายที่สี่เพราะว่าคนที่เข้าธุรกิจเราอายุ25ไปถึง45โดยเฉลี่ยถ้า25ถึง30นะจะทำงานประมาณ 2-3 ที่มันจะมีผู้ร่วมงานเก่าก็ไม่มากไม่น้อยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นสี่สายชัวร์เขามีบัญชีรายชื่อสี่กลุ่มนี้โอเคก็ดูอันนี้เป็นตัวอย่างรายได้ TBA ก็หลักหมื่น EBA นะขึ้นไปกลุ่มพวกนี้คือถ้า3แตก3อ่ะรายได้เต็มๆเราพูดถึง 300,000 ก็พอนะครับรายได้เต็มๆ EBA 109พูดถึง 70,000 ก็พอแล้วก็แต่ละคนปรับตำแหน่งเขาจะเข้าคอมฟอร์ทโซนตรงนี้เขาจะพักร้อนแป๊บๆแล้วค่อยปรับตำแหน่งต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแล้วต้องให้เขาพักให้เขาเข้าคอมฟอร์ทโซนเร็วที่สุด TBAแต่แล้วก็เข้าคอมฟอร์ตโซน AEPP หลังจากนั้นอยู่ที่เขาแล้วเขาจะขึ้นต่อหรือไม่อยู่ที่เขาแล้วเพราะว่า 2-3 แสนแล้ว 4 แสนตั้งเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเขาแล้วล่ะอัพไลน์ก็แค่มีความรู้ใหม่แบ่งให้เพราะว่าความรู้เก่าทุกอย่างต่อเขาหมดเพิ่มบางคนทำได้ดีกว่าอัพไลน์ด้วยไว้คนไหนอยากจะขึ้นอีกอยากจะขึ้นอีกอยู่ที่เขาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรับผิดชอบอย่างที่ผมบอกไปต้นเรารับผิดชอบที่ทางเขาตอนเขามาใหม่นะครับและเรารับผิดชอบทิศทางเขาที่แบบว่าจาก T ไป A เร็วที่สุดเร็วที่สุดแปลว่าสามสายนั้นต้องเข้มข้นใช่หรือใช่ใช่ถ้าสามสายนั้นไม่แข็งแรงไม่มีทางเร็วที่สุดมันจะช้าที่สุดอันนี้คือคณิตศาสตร์คุกคำนวณได้ถ้าสามสายนั้นแข็งแรงจริงนะต้องก็เร็วที่สุดถ้าสามสายนั้นอ่อนมากแล้วช้าที่สุดแปลว่าโจทย์คือสามสายแข็งแรงที่สุดปรับสามขั้นอีกทีแล้ว T E G A ปั๊บมันมาจาก3สายด้วยกันตอนนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญ
ก็คือถามว่าตัวเองมีหมัดน็อกหรือยังคือ core service ของเราสิ่งที่ต้องทำทุกวันใช่ไหม STP show the plan นะครับหมัดน็อกคือ 1. การทำรายชื่อแบบมีการขยายอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่บัญชีรายชื่อตอนสมัครปุ๊บเขียนๆๆๆต่อรายชื่อจบไม่ใช่ที่ผมพูดกับคุณนี่คือให้คุณฟังและให้คุณสื่อต่อให้แก่ทีมงานนะคือให้คุณตื่นตัวว่าคุณต้องรับทราบที่จะไปส่งต่อให้ทุกคนที่จะสมัครใต้องค์กรคุณน่ะต้องเก่งสร้างบัญชีรายชื่อจากใหม่ๆไม่เป็นนะเดี๋ยวก็ชำนาญห้ามหยุดนะครับเพราะว่าอันนี้จะทำเงินทองอยู่ตรงนี้แหละทำเงินทองอยู่ที่บัญชีรายชื่อรายชื่อมากอารมณ์ดีจินตนาการดิจินตนาการตอนนี้ผมเอามือถือส่งข้อความให้คุณคุณเปิดข้อความนั้นใน Google Drive รู้จักใช่ไหมรู้จักใน Google Drive มีอยู่หมื่นชื่อแบ่งเป็น10หมวดหมวดที่1คือ 1,000 ชื่อในแพทย์ที่อยู่ในวัย40เป็นแพทย์แต่ละ10ปีหมวดที่2วิศวะทำงานมา10ปีแล้วอายุ35 10,000 ชื่อหมวดที่3พยาบาล4ทำงานแอร์5เป็นครูคือเซลแมน7ก็จะ10หมวดส่งเข้าไปในมือถือคุณงานคุณเยอะไหมเยอะแล้วก็รู้ว่าบัญชีรายชื่ออันนี้มีคุณภาพไหมใครไม่ทำคุณก็ไม่งอแล้วตอนนี้สังเกตไหมอารมณ์โดยเนี่ยมีหมื่นชื่อคนที่มีศักยภาพอยู่ในมือนะคุณก็ไม่สนใจคิดเหลือที่อยู่ในมือถือคุณแล้วอ่ะจริงว่าเนี่ยสังเกตอารมณ์โดยไหมว่าตกม้าตายก็เพราะว่าอารมณ์นี่แหละใช่ไหมตัวเองบัญชีรายชื่อที่อ่อนทำให้อารมณ์ไม่อยากทำตกมาตายเลยหยุดเขาบอกว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองอยู่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมพอโอเคหรือไม่มากพอไปวันๆผมเพิ่มรายชื่อเพราะอะไรเพิ่มอารมณ์ดีดีเพราะพลังมันเยอะเรารู้ว่าเราไม่ต้องไปง้อใครเรารู้ว่ากระบวนการของเรานะอยู่ที่เราจะเลือกใครโอเค